กับผลงานที่ยอดเยี่ยมหลายรายการของธงชัยชัยดีนักกอล์ฟหนุ่มคนนี้นะครับจากลพบุรีก็คงจะรู้นะครับว่าอดีตเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของเอเชียนทัวร์หลายสมัยแต่ที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าล่าสุดนั้นก็ได้ถือว่ารับการประกาศโหวตรับโหวตให้เป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมของเอเชียนทัวร์ประจำประจำเดือนพฤศจิกายนไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือความสำเร็จที่เขาบอกว่าใครก็ได้ที่จะเข้าไปสู่ในโลกของการเล่นกอล์ฟที่จริงจังวันนี้ความสำเร็จนั้นมันย่อมจะเป็นผลพวงของชีวิตแน่นอนรางวัลนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ในความเป็นยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาเคยขึ้นถึงเป็นมือหนึ่งของเอเชียนทัวร์วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟระดับโลกและเรื่องราวเหล่านี้เราให้ดูในเดอะกอล์ฟคลับที่เราไปติดตามมาแต่เขาบอกว่าแต่มากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่ารายการเราเป็นเรื่องของรายการกอล์ฟถ้าจะให้ดีกันดีๆเราไปยังมีให้จะไปติดตามในช่วงนี้ก็คือไปดูนะครับว่าเมื่อสาวแหวนพรณรงค์เพชรล้ำถือว่าเป็นนักกอล์ฟคนดังของไทยใน LPGA ทัวร์เองก็ได้มาเปิดสวนน้ำหรือว่าสวนสนุกสวนน้ำที่บ้านตัวเองในชัยภูมิแล้วก็รวมถึงล่าสุดนะครับทางลิโพไทยแลนด์กอล์ฟทีมที่จะแข่งขันกันในรอบคัดเลือกก็ได้จับฉลากประกบคู่สนามที่3นะครับว่าจะมีการแข่งขันใครพบกับใครบ้างงานนี้เดี๋ยวได้รู้นะครับว่าใครเจอใครทีมไหนเจอทีมไหนแต่เขาบอกมากกว่านั้นก่อนอื่นเราไปดูการแข่งขันกอล์ฟในประเทศกันดีกว่าล่าสุดสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทเครื่องดื่มตราช้างแล้วก็การกีฬาได้สนับสนุนให้จัดแข่งขันกอล์ฟในรายการช้างชามแชมเปี้ยนชิพนัดนี้แข่งกันที่สนาม Imperial Lakeview นั่นเองไปดูนะครับว่าแชมป์คนนี้ถ้าดูปั๊บรู้เลยว่าใครเพราะห่างแชมป์มานานถึง3ปีสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพช้างชามแชมเปี้ยนชิพ2016ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทในสนาม Lakeview Resort and Golf Clubระยะ 6,826 ล้าพา 71 จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ยังเป็น1ใน3รายการเก็บแต้มสะสม Road to European Thailand Classic ระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม2559ณสนาม Black Mountain หลังจากจบการแข่งขันวันสุดท้ายปรากฏว่าโปรโจอัธพลศรีบุญแก้วเก็บแชมป์แรกในรอบ3ปีหลังปิดเกมวันสุดท้ายเก็บ5อันเดอร์66รวม4วันสกอร์16อันเดอร์พา268คว้าแชมป์พร้อมกับรับเงินรางวัลไป 250,000 บาททิ้งสกอร์ห่างอันดับ2ร่วมมากถึง9สโตรกและจากการคว้าชัยครั้งนี้ทำให้โปรโจอัธพลมีแต้มสะสมขึ้นเป็นอันดับ1ของ Road to European Tour Thailand Classic 2016ในส่วนของนักกอล์ฟอันดับ2ร่วมสกอร์เท่ากันที่7อันดับพา277มีด้วยกัน2คนนั่นก็คือพิจิตรเพชรเกษมที่จบเป็นสุดท้ายด้วยสกอร์67และพัชรพลขันธชานักกอล์ฟจากจังหวัดนครราชสีมาวันสุดท้ายจบที่สกอร์68โดยทั้งคู่แบ่งเงินรางวัลไปคนละ 125,000 บาทโดยเฉพาะพัชรพลมีโอกาสรั้งอันดับ2เดี่ยวหากว่าไม่พลาดหลุมสุดท้ายนั่นก็คือติออกดับเบิลโบกี้จากการทำ2อ่อน4พัตผมว่าสนามนี้โดยเฉพาะทริปนี้ผมว่าคือดีกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับว่าโดยเฉพาะเฟเวย์แล้วก็กรีนคือดีมากเลยครับเป็นสนามระดับแชมเปี้ยนชิพเลยส่วนที่ความยากของสนามก็น่าจะเป็นลมเพราะว่าสนามเป็นพื้นที่โล่งฉะนั้นไอการที่จะกะหรือว่าจะคาดการเรื่องลมก็คงยากบวกกับกรีนคือเนื่องจากที่เป็นกรีนเป็นสนามในแบบระดับแชมเปี้ยนชิพครับกรีนก็จะมีความยากง่ายอยู่ในตัวอยู่แล้วฉะนั้นนักกอล์ฟก็คงต้องมีการวางแผนที่ดีมากนะครับถึงจะสามารถทำสกอร์ได้สำหรับแชมป์ในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าห่างหายการเป็นแชมป์ไป3ปีถึง3ปีกว่าแล้วครับก็ล่าสุดที่ชนะก็ปี2012แล้วก็บวกกับปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วครับในไปเล่นในเอเชียนทัวร์ครับผลงานก็ไม่ค่อยดีมีดีมั่งแย่มั่งอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ความมั่นใจก็ลงน้อยลงไปครับแล้วก็ดีครับรู้สึกว่าอย่างน้อยตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มมีความมั่นใจมีความกระหายมีความอยากที่จะซ้อมที่จะทำผลงานให้ดีขึ้นมากขึ้นครับเว็บไซต์ยังเป็นทางการของเอเชียนทัวร์ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำเดือนโดยโปรช้างธงชัยชัยดีโปรกอล์ฟเบอร์หนึ่งของไทยคว้าตำแหน่งนักกอล์ฟยอดเยี่ยมของเอเชียนทัวร์ประจำเดือนพฤศจิกายนจากการโหวตของแฟนกอล์ฟผ่านทางเว็บไซต์ของเอเชียนทัวร์สำหรับผลงานของโปรช้างธงชัยชัยดีในเดือนพฤศจิกายนเริ่มจากจบอันดับที่11ร่วมในรายการ HSBC World Golf Championship ที่จีนจบอันดับ3ร่วมในรายการ BMW Master ที่เซี่ยงไฮ้และจบอันดับ31ร่วมในรายการ DP World Tour Championship ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โปรกอล์ฟเบอร์หนึ่งของไทยได้เปิดเผยว่า
รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนของเอเชียนทัวร์เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่แฟนกอล์ฟให้การยอมรับเขาต้องการทำให้ดีที่สุดของการแข่งขันและรางวัลนี้ก็ถือเป็นการตอบแทนจากความพยายามของเขานายประวานรจนพฤกษ์ผู้บริหารเครื่องดื่มลิโพบริษัทโอสถสภาจำกัดเป็นประธานจับสลากสายการแข่งขันลิโพกอล์ฟทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2015รอบคัดเลือกสนามที่3ที่ห้องราชาวดีชั้น3โรงแรมโกลเด้นทิลิปซอฟเฟอรินกรุงเทพมหานครการแข่งขันกอล์ฟชิงแชมป์ประเภททีมรายการลิโพกอล์ฟทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามที่3 36ทีมสุดท้ายโดยผลการประกบคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมเล็กวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับที่นำโดยโปรนิติธรทิพย์พงษ์พบกับทีมจากสนามดาร์สอรัญญประเทศนำโดยโปรอาทิตย์วินยกูลสำหรับการแข่งขันลิโพกอล์ฟทีมไทยแลนด์จะมีขึ้นในวันที่21ธันวาคมที่สนามกอล์ฟโบนันซ่าเขาใหญ่เวลา 8:50 นทั้งนี้ทีมชนะเลิศในสนามนี้จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนายสันติพิรมพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเป็นประธานพิธีเปิดสวนน้ำโปรแวนวอเตอร์พาร์คโดยมีพรณรงค์เพชรล้ำพร้อมครอบครัวร่วมในพิธีเปิดที่สวนน้ำโปรแวนวอเตอร์พาร์คจังหวัดชัยภูมิโดยโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโปรกอล์ฟหญิงอันดับ34ของโลกเปิดเผยว่าสวนน้ำแห่งนี้ใช้พื้นที่ประมาณ30ไร่ด้วยงบประมาณ30ล้านบาทถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสนุกให้กับเด็กๆในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นการเติมความฝันในวัยเด็กของตนอีกด้วยขณะที่นายสันติพิรมพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับโปรแหวนที่ได้ทำในสิ่งที่ฝันและใช้ความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจระดับครอบครัวซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้กับนักกอล์ฟในระดับเยาวชนได้หันสนใจเล่นกอล์ฟมากขึ้นสำหรับค่าบริการสวนน้ำของโปรแหวนวอเตอร์พาร์คแบ่งเป็นผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทคนพิการและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าเล่นฟรีนอกจากนี้แล้วก็ยังเปิดรีสอร์ทบริการนักท่องเที่ยวจำนวน9หลังราคาเพียง900บาทซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและสนามไดร์กอล์ฟให้นักกอล์ฟได้ฝึกวงสวิงกันอีกด้วยค่ะก็เทศกาลปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะก็ใครก็ได้ค่ะแล้วก็หรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือจังคนในจังหวัดชัยภูมิค่ะเข้ามาเที่ยวในสวนน้ำกันเยอะๆค่ะก็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากค่ะจุดเด่นนะคะก็เหมือนมาเที่ยวกับครอบครัวค่ะเพราะว่าคนแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้มีที่ท่องเที่ยวอะไรมากค่ะก็อยากให้มาเล่นสวนน้ำกันก็มีสไลเดอร์ตรงนี้มีสระเด็ก2สระอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีได้มาเหมือนทำได้มาร่วมใช้เวลากับครอบครัวเยอะๆค่ะก็สำหรับน้องแหวนพรณรงค์เพชรล้ำนะครับถือว่าเป็นนักกอล์ฟคนดังใน LPGA ทัวร์ของไทยที่เธอเองก็พยายามเล่นแล้วก็ได้คว้าทัวร์มาตลอดวันนี้แล้วก็ด้วยที่ว่าทางบริษัทสิงห์เครื่องดื่มตราสิงห์หรือว่าบุญรอดบิวเวอรี่นะครับก็ให้การสนับสนุนเธอมาตลอดก็ต้องวันนี้เมื่อเธอมีสีสันสร้างวงการในความฝันของเธอว่าวันหนึ่งเมื่อเธอโตขึ้นมามีเงินมีทองแล้วก็เต็มที่กับการเล่นกอล์ฟความฝันของเขานอกจากการสร้างสนามกอล์ฟที่บ้านของตัวเองวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าสวนน้ำของเธอก็คงสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆกับเยาวชนกับหลายๆคนที่ชอบในสไตล์นี้ได้อย่างแน่นอนแถวชัยภูมิเพราะว่าชัยภูมิเองก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะต้องเที่ยวมากมายนักในเรื่องของสวนสนุกวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วโอ้โหก็ถ้ามีโอกาสท่านขุนแล้วก็ทีมงานก็ขอไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งว่ามันจะสนุกสุขสันต์แบบไหนกันในโลกใบนี้มันจะมีสวนสนุกแบบนี้อีกเหรอที่เราทำกันเองสนุกกันเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาบอกว่าก็ต้องแสดงความยินดีกับธงชัยนะครับว่าในความสำเร็จของเขาก่อนที่จะร่วมแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามมะตะนัดนั้นทุกคนอาจจะมองว่าธงชัยชัยดีทำไมเล่นผลงานไม่ได้ยอดเยี่ยมไม่ดีเท่าที่ควรแต่วันนี้นะครับท่านขุนเองแล้วก็ทีมงานก็คงจะได้เจาะมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่หลายๆครั้งทางนักกอล์ฟเราไปร่วมแข่งขันมาแล้วถึง9รายการ9สัปดาห์ติดโอ้โหนักกอล์ฟไม่ใช่เครื่องจักรที่จะมาตีแบบเปี้ยไปเงี้ยไปเงี้ยไปเงี้ยเมื่อเขาเหนื่อยแล้วก็ต้องเดินทางข้ามประเทศข้ามชาติข้ามทวีปมากว่า20ชั่วโมงแล้วก็ต้องมาเล่นแน่นอนนะครับอาการเหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเรามีความล้าเรามีหลายๆอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาทำทุกวันนี้เขาพูดเสมอธงชัยชัยดีว่าเขาจะทำเพื่อชื่อเสียงของตัวเองและประเทศชาติให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในแบบอย่างที่ดี
ของหลายๆคนนะครับว่าเยาวชนเองก็ต้องดูนะครับว่าวันนี้หลายๆคนโปรรุ่นพี่หลายๆคนก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ยังไงเมื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วตอบกลับสังคมยังไงแค่นั้นเอง